คแล้วเติมน้ำยาครับหา22หา22ยังไม่บอกคำถามอืมเดี๋ยวก็ดูไม่รู้เรื่องพูดไปด้วยใครๆหยุดๆเนี่ยรอเติมน้ำยาเตรียมจับกระแสเปิดเครื่องมาแล้วมานะเดินยาไปบางส่วนแล้วปั๊บคอมมันลงล่างก่อนนะยังไม่ทำมาแล้วยาแล้วเชื่อมใหม่พันเทปเก็บเรียบร้อยใส่สองแอมป์น้ำยาดูดนะดูดน้ำยาเดี๋ยวปิดถังเลยนะเติมเข้าไปอีกนะครับอยู่30เปิดสักพักนะครับอันนี้ก็พันเทปก็เก็บสายนะครับเทปสั่นกระทิ้วนะครับน่าจะมีปัญหาจะรั่วอยู่ข้างล่างแล้วคุณผมก็อยู่ประมาณนี้ตอนนี้ลงได้12เนาะ2 3 4คงสักพักใช้เวลาอีกนานโอเคประมาณนี้แหละกระแสเสียอยู่ที่ 2.72 นะครับมากมากสุด 2.72 หรือ 5.2 นะครับขึ้นลงๆได้เวลาถอดแล้วเราสังเกตฟ้าเก็บเครื่องมือลองแล้วถ่ายที่เพจนะครับเป็นตู้แช่เอามันสะท้อนแสงนะครับบริษัทอะไรแคนนอนแคนนอนบอลนะครับตัวนี้จะมีวงจรอยู่นี่นะครับนี่เย็นหนาวยังไงปิด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 ให้อยู่นะครับใครต้องใช้นะครับก็มีคำเตือนด้วยว่าศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการข้อควรระวังครับผมว่าระวังช่างเถื่อนนะครับในวงจรยังไงเอาละมาช่างแมวช่างหนูก็ขอจำในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้แช่มีหมาก3ประตูนะครับอาการน้ำยารั่วซึมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเราและช่องหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับทุกท่านสู้ๆครับ